สนองคนโปรดของกษัตริย์กัมพูชาสาวงามในสายตานักสำรวจตะวันตกยุคศตวรรษที่19อองรีมูโอนะครับนักสำรวจและก็นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสที่เดินทางมาสำรวจดินแดนอุษาคเนย์เมื่อราวๆ160ปีก่อนได้บันทึกและก็บรรยายถึงผู้คนและก็สถานที่แทรกด้วยสีสันต่างๆและที่ทำให้เขาได้รับความสนใจมากก็คือบันทึกที่ว่าด้วยการค้นพบนครวัดแม้ว่าจริงๆแล้วเขาจะไม่ใช่ชาวตะวันตกคนแรกที่เป็นคนค้นพบโบราณสถานแห่งนี้อองรีมูโอนะครับกล่าวถึงพระสนมคนโปรดของกษัตริย์กัมพูชาความว่ากษัตริย์พระองค์นี้เฝ้ารอเวลาที่จะได้เห็นกองเรือรบฝรั่งเศสล่องเข้ามาในน่านน้ำทรงมีพระชันษาเกือบ60พระวรกายเล็กและก็เจ้าเนื้อไว้พระเกศาสั้นทรงมีรูปลักษณ์ที่ดูเฉลียวฉลาดและเมียดละไมอ่อนโยนแล้วก็มีพระรามัยแข็งแรงดีประทับเอกเนกบนเบาะรองพระแท่นกว้างและก็หนาตรงท้ายเรือพระที่นั่งแบบยุโรปมีฝีพายประจำเรือเพียงแค่4คนและก็หญิงสาวอีก12คนนั่งอยู่เต็มลำเรือในบรรดาสาวๆเหล่านี้ข้าพเจ้าสังเกตเห็นนางหนึ่งรูปร่างหน้าตาแบบบางและดูโดดเด่นกว่าใครเธอแต่งตัวกึ่งยุโรปกึ่งยวนไว้ผมยาวสีดำสนิทจัดว่าเป็นคนสวยไม่ว่าจะพบเห็นในประเทศใดข้าพเจ้าคิดว่าเธอคงจะเป็นพระสนมคนโปรดเป็นแน่เพราะนอกจากกิริยาท่าทางและก็เครื่องประดับที่สวมใส่อยู่แล้วยังถวายงานใกล้ชิดพระองค์มากที่สุดทั้งยังคอยระแวดระวังไม่ให้มีอันใดระคายเคืองพระองค์ผู้ทรงสิเนหาชราวัยส่วนผู้หญิงคนอื่นๆก็ตัวอ้วนๆหน้าบวมๆลักษณะท่าทีดูหยาบๆและก็ฟันดำเพราะว่าเคี้ยวหมากพลูถัดจากเรือพระที่นั่งนั่นก็คือเรือของพวกขุนนางซึ่งข้าพเจ้าไม่อาจบอกรายละเอียดรูปร่างหน้าตาและก็การแต่งกายได้เนื่องจากอยู่ไกลอ้างอิงข้อมูลนะครับมาจากบันทึกการเดินทางขององรีมูโอในสยามกัมพูชาลาวและก็อินโดจีนตอนกลางส่วนอื่นๆโดยกันนิกาจันแสงเป็นผู้แปลนะครับพิมพ์ครั้งแรกตุลาคม2558